ว่ากันว่า War of the Beast นั้นเป็นผลพวงของชัยชนะที่ดาวอูลนอนี่จะเป็นการบุกลุกของออกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จักรวรรดินั้นเคยเผชิญมาซึ่งสงครามครั้งนี้นำโดย War Boss ที่มีชื่อว่า a ี t เหล่าออกผิวสีเขียวนี้กวาดล้างทั่วกาแล็กซีและทำการจัดการกับกองกำลังทหารทั้งหมดของเผ่ามนุษย์แต่ความเสียหายที่แท้จริงของสงครามในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ของความเสื่อมโทรมทางจิตวิญญ,ญาณของเผ่ามนุษย์ทั้งหมดสำหรับคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตระบบสุริยะนนั้น a r of the b e บ s t เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของหน่วยอ m p e r i a l f i ฟ h ที่ทำการกวาดล้างเหล่าเอเลี่ยนบนดาวอันดาแมนดูนับนตั้งแต่สิ้นสุดเหตุการณ์การกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่หลังจากนั้นภายหมาคนสุดท้ายก็ได้หายไปเช่นเดียวกันจกักรวรรดินั้นสงบสุขเป็นเวลานานกว่า1000ปีกว,ว่า10ศตวรรษแล้วนอกเสียจากการต่อสู้แถบชายแดนมนุษย์นั้นไม่เคยทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่อีกเลยตอนนี้ในยุคข,ของมนุษย์นั้นบุคคลสำคัญเหล่านี้กำลังหมมุ่นกับอำนาจในมือของพวกเขาดังนนั้นปัญหาเอ อันดาบันตูนั้นจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่หยิบยกขึ้นมารายงานอาดาบรรทูเป็นดาวที่อยู่ไม่ไกลจากเทอร่าใช้เวลาอยู่ในมิติวารเพียงหสัปดาห์เท่านั้นได้มีเผ่าพันธุ์ต่างดาวเผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นโดยรวมแล้วผู้มันนั้นเป็นเพียงมันแรงขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างทางสังคมคล้ายกับลังพึ่งแม้ว่าผู้มันนั้นจะมีมากมายแต่อย่างไรเสียก็ตามพวกมันนั้นก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงและนี่คือจุดสําคัญของเรื่องราวนี้ มแมลงเหล่านี้นั้นดุร้ายราวกับสัว์ป่าแม้ว่าจะไม่เป็นภยัยคุกคามอย่างแท้จริงต่อจัก,กรวรรดิแต่ว่าตำแหน่งที่มันปรากฏนั้นนั่นอยู่ใกล้บริเวณเทอร่าสำหรับเหล่าผู้อาวุโสในสภาแล้วใครกันที่จะรับผิดชอบในการกวาดล้างงาน,นเลน็กนี้นี่กลายเป็นหัวข้อทางการเมืองที่ควรค่าแก่การอภิปรายหลังจากการประมวลผลและผ่านการพูดคุยอย่างซับซ้อนในที่สุดเหล่าสมาชิกสภา12นั้นก็ได้ลงความเห็นด่ากองทัพอิมพิเรียลฟิชที่ประจำอยู่ชัปเตอร์เทอร่านั้นจะทำการกวาดล้างที่ดาวอาดามันทูเอง นับตั้งแต่ศึกโซกรารฮอรัสเซลิซีและการก่อตั้งครั้งที่2องกองทัพอิมพีเรียลฟิชนั้นก็ได้อุทิศตนเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยแถบเทอร่าแต่ในความสงบสุขนับทันปีบุคลากร,กรบางคนนั้นเลิกทําการหาหรือเกกับการให้การสนับสนุนกองทัพแอสเตสที่อยู่บนชัปเตอร์เทร่าทั้งหมดโดยคุณนางส่วนนี้นั้นวิตกกังวลว่าแอสเตั้นจะเป็นหน่วยงานติดอาวุธอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้นับตั้งแต่องค์จักรพรรดิประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคําสถานการณ์นั้นก็ได้เปลี่ยนไปมากแม้แแตต่่ในอดด,อดีเหหาัังจรพิ หรือเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนก็ได้หายไปนานแล้วเราทหารคัสตเดียนกาดก็ได้ผนึกตัวเองไว้อยู่หลังกำแพงวังส่วนเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นก็ได้จากไปอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ของพวกเขานั้นน่าเศร้าเพียงใดนับตั้งแต่ที่จกักรวรรดิใหม่นั้นได้ก่อตั้งขึ้นมาพวกเขานั้นก็ได้ถูกทอดทิ้งเนื่องจากว่าสภานั้นไม่สามารถไว้วางใจกับกองกำลังติดอาวุธดังกล่าวได้ซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นก็เลยถูกลดการสนับสนุนลงและค่อยๆถูกลืมเลือนในเวลาต่อมาตำนานได้เลลาา่่่าาาขนนวกุมี ไม่แยแสต่อจักรวรรดในยุคปัจจุบันพวกเขานั้นได้ทำการกระจา,กกะจายไปทั่วทั้งจักรวารแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยเวลาแห่งการบิดแปลงทั้งองค์กรและอุปกรณ์เก่าๆจำนวนมากก็ได้ถูกเข้ามาแทนที่ในยุคนี้ไม่มีทั้งสงครามครูเสดหรือวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่าเาชนเทคนิคอันเป็นที่รัดนั้นค่อยๆหายไปในอีกไม่กี่ศตรวรรษข้างหน้าเนื่องจากความขัดแย้งภายในรัฐสภาเองกองทัพมิลเชฟิชจึงเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่จะเข้าร่วมในศึกสงครามที่อาดามันทู แต่เนื่อจากความขัดแย้งในสภาพวกเขานัึกิดว่าการส่งคนไปที่อารามันทูนั้นมันไล้ค่าจงเกิดไปแต่ในทางตรงข้ามพวกเขานั้นดันส่งแอสตาเตไปเพื่อทำภารกิจนี้แทนเพื่อที่จะให้เหล่าขุนานางทางการเมืองนั้นสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนด้วยเหตุนี้เองกองทัพอิมพีเรียลฟิที่นำโดยผู้ปัญชาการชัปเตอร คัสซุดเบียหึนก็ได้นำกองทัพก้าเข้าสู่สนามรบที่ได้ห่างหายไปนานแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าอาดามันทูนั้นจะกลายเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าเอสตาเตสที่เคยนำโดยไพหมัดโลกาดอนซึ่งกองทัพอิมพิเรฟิชบางส่วนจำนวนน้อยนั้นก็ถูกสั่งให้อยู่บนกำแพงวางแทนกองทัพอิมพิเรฟิชที่นำโดยเมียหึ่นนั้นต้องสูญเสียกำลังกว่า90%ในการรบที่อาดามันทูซึ่งตามหลักการวิจัยเชิงกลยุทธ์แล้ว จำนวนของเอเลียนที่มาอยู่ที่ดาวดวงนี้นั้นมีกนลงลกมากกว่า88,000ล้านตัวแม้ว่าพวกมันนั้นจะงโง่เขาแต่ก็ยังเป็นดั่งสัตว์ร้ายใน,นเนื่องจากการชักใย,ยทางการเมืองกอนทัพอีพีเรฟิตนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนกองกำลังภาพพื้นอื่นๆของจักรวรรดิเลยเช่น a สตรามิลิทาร u m หรือแม้กระทั่งกลุ่มแมคคานิคัสก็ตามเราสเปซมาีเหล่านี้จะต้องพึ่งพาความสามารถของพวกเขาเอง และยานคุ้มกันของพวกเขาจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะทํางานให้สําเร็จแม้ว่าจะเป็นงานยากที่ไม่มีใครอยากจะทําแต่กองทัพอินพิเรฟิชนั้นก็ยังคงม,มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในสงครามแม้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขานั้นจะเหลือเพียงไม่กี่คนก็ตามนี่จะเป็นโอกาสพิสูจน์ให้อาณาจักรใหม่เห็นว่าพวกเขานั้นยังมีค่าในตอนแรกการกำจัดเอเลียนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นกองกาลังสเปนมารีนั้นลงจอดที่อาดามันทูเลาสเปนมารีนั้นจะอยู่ภายใต้การกำบ,บังจากยาลบรอบวงโคจรจะดําเนินการทีละขั้นต่อเพื่อที่จะบรปปร,รลุเป้าหาาลงเ่นนวี พวกเขานั้นทำการสังหารกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าของมนุษย์ต่างดาวแต่พวกเขานั้นก็สัมผัสได้เลยว่าการต่อสู้นี้มันน่าเบื่อแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันยังคงมีร่องรอยอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดซ่อนเอาไว้ศัตรูของพวกเขานั้นพยายามที่จะปกป้องหลังของพวกมันซึ่งแต่เดิมแล้วเผ่าพันธุ์นี้นั้นไม่เคยย้ายถิ่นฐานข้ามกาแล็กซี่บ่อยขนาดนี้มาก่อนการที่พวกมันนั้นบุกรุกเข้ามาอย่างแกนกลางของจักรวรรดิแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันนั้นกำลังหลบหนีอะไรบางอย่างและบังเอิญว่าศูนย์กลางของจักรวรรดี ศัตรูที่น่ากลัวที่ไล่ตามผู้มันมานั้นคืออะไรไม่นานหลังจากการกวาดล้างที่ดาวอารามันทูได้เริ่มต้นขึ้นความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงขนาดใหญ่นี้ก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวและวงโคจรของดาวดวงนี้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าดาวเขาเองก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาที่รุนแรงบ่อยครั้งสถานการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งก็สร้างความเสียหายให้แก่กองทัพจักรวรรดินในภารกิจบนดาวดวงนี้โดยตรง เหล่าสเปซมารีนั้นเสียชีวิตบนภาพพื้นดินสถานการณ์นั้นได้เปลี่ยนแปลงก,กระทันหันความรุนแรงของสภาพแรงโน้มถ่วงนี้ทำให้ยานทุกลำที่ลอยอยู่รอบวงโครจรนั้นสูญเสียการควบคุมและตกลงมาเนื่องจากเกิดแรงดึงดูดขนาดยักษ์บางคนอาจจะคิดว่านี่มันเป็นฝีมือของกลุ่ม,มนุษย์ต่างดาวที่เขาเพิ่งเจอที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะโจมตีพวกเขา แต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดว่านี่อาจจะเป็นความชั่วร้ายโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ภายในดาวดวงนี้ก็เป็นได้ที่สามารถมีกำลังส่งผลกระทบต่อกฎแห่งจักรวาลผ่าพลังแห่งแรงโน้มถ่วงได้แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลกก็ตามลราสเปนมารีนรู้สึกว่าหลังจากความสงบสุขเป็นเวลานานในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้สิ่งที่พวกเขาหวังไว้แล้วมันสามารถผลักดันการต่อสู้ของพวกเขาเองไปสู่จุดสูงสุดได้เมื่อเทอรล่านั้นขาดการติดต่อกับกองทัพอิมพิเลฟิช ในที่สุดสงครามในครั้งนีนะ้ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกในรัฐสภาภายใต้ความพยายามของกลุ่มอินพิสิเตอร์หรือแม้กระทั่งกองทัพมิลิทาร์มและ Imperial Navy. อิมพีเรียลนวียผเขานั้นจึงได้ตัดสินใจทำงานร่วมกันเพื่อที่จะสนับสนุนจักรวรรดิในเวลาเดียวกันผู้เขานั้นก็ได้ส่งกองยานสนับสนุนและพาทหารทั้งหมดที่อยู่หลังกำแพงวังไปด้วยเมื่อพวกเขามาถึงนะพวกเขาพบว่าไม่เพียงแค่กองกำลังภาคพ,พื้นเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายกองยานจักรวรรดิเองก็ได้ล่วงหล่นอย่างสมบูรณ์พวกเขานั้นไม่พบร่บบววงองรอยศับาางลาก ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้มองเห็นพระจันทร์เทียมรูปร่างประหลาดที่โผล่มาจากไหนไม่รู้อย่างไม่น่าเชื่อและที่ไม่น่าเชื่อไปกว่าน,นั้นก็คือว่าวัตถุขนาดใหญ่มันนั้นได้มาถึงโลกใบนี้ด้วยพลังเทคโนโลยีทางเทเลพอร์ตชั้นสูงและมันเป็นการเทเลพอร์ตของเดอะบีส์มันนั้นได้สร้างแรงโน้มถ่วงที่ปิดเบี้ยวให้แก่ดาวดวงนี้และนี่ก็คือบุคลิกของผู้ไล่ล่าเหล่าเอเลี่ยนนั้นที่ไดหนีภยัยคุกคามมาจากอีกฝัางหนึ่งของกาแล็กซี่มายังจุดศูนย์กลางของอาณาจักรมนุษย์ซึ่งมันนั้นก็ได้หลบหน,น,นี้มา ซึ่งดวงจันทร์นี้น้ำทำมาจากชิ้นส่วนโลหะจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งคนที่จะเดินการนั่นก็คือออกสีเขียวมันนั้นได้สร้างการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและาจากดวงจันทร์ปรากฏขึ้นมันนั้นได้ดูดซับทรัพยากรทั้งหมดบนโลกใบนี้รวมไปถึงเปลือกโลกและเนื้อในของโลกด้วย ตลอดจนแร่ธาตุและพลังงานต่างๆก็ถูกดูดเข้าไปในดวงจังนทร์นี้สารต่างๆที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นจะถูกคัดกรองและคัดทิ้งโดยอ,ออกเพื่อใช้สลหรับการสร้างเครื่องจักรสงครามใหม่ซึ่งก้อนหินของดาวดวงนี้ที่แตกออกมานั้นกูออน,นก็ได้ทําการใช้มันทําการโจมตีใส่ยานลบของข้าศึกด้วยความเร็วที่สูงมากแม้แต่เราใช้เทคนิคนั้น,นก็ยังประหลาดใจกับสิ่งประดิษฐ์ชั้นสูงของออกนี้และเนื่องจากว่ากองกำลังขนาดใหญ่ของออกนี้เ่ากองทัพจกกักรวรรดินั้นจึงไม่สามารถหลบหนีไปได้ เศษซากของยาอวากาศนั้นได้กระจายเป็นฝุ่นผงรอบจัก,กรวาลน,นี่คือหายนะที่แพร่กระจายไปทั่วกาแล็กซี่และในขณะเดียวกันสถานที่ห่างไกลจากโลกเช่นดาวหลักของอัลตามมรีนสเปซฟูบสลาบันเดอร์ก็ได้ถูกโจมตีโดยเหล่าออกด้วยเช่นเดียวกันและยังมีดวงจันทรเทียมของออกอ,อีกหนึ่งดวงไปปรากฏเหนือดาวเบลซึ่งเป็นบ้านเกิดของกลุ่มบัตแองเจิลซึ่งผู้นำในกองทัพสีเขียวนี้รู้จักกันในชื่อบีส บิสนั้นเป็นออกที่แบกรับความอับอายที่เหล่าออนั้นพ่ายแพ้แก่เผ่ามนุษย์ที่ดาวอุลานอเมื่อหลายพันปีก่อนซึ่งนี่เป็นวิกฤตขนาดที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครล่วงรู้ใช่แล้วจริงๆแล้วในสภาระดับสูงของเทอร่านั้นมีการตรวจพบการเพิ่มขึ้นของมนุษย์ต่างดาวอย่างน่าสะพึงกลัวมานานแล้วแต่คนเหล่านี้นั้นด้วยเหตุผลหลายประการจงใจซ่อนข้อมูลสําคัญเพื่อที่จะรักษากองกำลังของตัวเองไว้พวกเขานนั้นได้ทาการผักกองทัพอิมพิเรียลฟิชที่ไม่ได้เตรียมตัวไปต่อสู้กัตรู และพวกเขาก็ไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากผ่านไปส0ศตรวรรษองค์กรที่ครั้งหนึ่งเคยนำจกักรวรรดิฟื้นฟูจากการก่อกบฏครั้งใหญ่และสร้างความสงบเรียบร้อยกลับมาในวันนี้กับตกต่ำถึงเพียงนี้ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์นั้นอาจจะเป็นความโลภในใจของมนุษย์เองก็เป็นได้ครั้งหนึ่งมนุษย์เคยนั้นเอาชนะออกด้วยการรวมตัวกันของกองทัพแอสตาเตสแต่ตอนนี้กองกําลังแอสตาเตสนั้นมีไม่ถึง1000ตอนหนึ่งชัเตอร์ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีกองทัพมิลิทาาารัมมมแแลละ็ละ Navy น,สน,นวสสุ้กต บนดาวอารามันทูเหล่าสเปซมารีนแห่งกองทัพอิมพิเรียลฟิชก็ได้ถูกเหล่ากองทัพออคปกคุมในไม่ช้าหลังจากส่ขงข้อความสุดท้ายไปเตือนเทอร่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขานนั้นก็ได้ถูกออกสังหารเช่นกันการลุกลามของออคนั้นจะไม่มีวันหยุดลงหลังจากการต่อสู้ของพวกมันนั้นพวกมันได้ดูดทรัพยากรเพียงพอที่ดาวอารามันทูแล้วและพวกมันก็ได้ก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วกองยานของออกสีเขียวนี้ได้แพร่กระจายและเริ่มทําการสังหารทุกทิศทุกทางในเขตดาวแกนกลางโดยมีเทอร่านั้นเป็นจุดศูนย์กลางแต่ความหวังนั้นยังไม่หมดไป กองทัพอิมพิเรฟิชนั้นยังไม่สูญพันธุ์อย่างสมบูรณ์หลังจากศึกที่อดามันทูเมื่อยานวิจัยของกลุ่มแมคคานิคัสมาถึงดาวดวงนี้พวกเขาได้ต้อการเก็บกู้เทคโนโลยีที่พวกเขานั้นมอบให้และพวกเขานั้นได้พบผู้รอดชีวิตของกลุ่มอิมพิเรฟิชซึ่งก็เป็นเอสตาเตสสามคนที่อยู่ในสภาพนอนแน่นิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสในท้ายที่สุดแล้วก็มีเพียงแค่เอสตาเตสคนเดียวเท่านั้นจาก3คนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างสําเร็จเขาคนนั้นก็คือคอร์เรนผู้ประชาการแห่งกองร้อยที่ของของอิมพิเรฟิช และจะเป็น Imperial Fish อิมพ r เร l f i ฟิชคนสุดท้ายที่ได้รับยีนจากโลกาดอนและในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนี้เคอร์เล่ได้ตัดสินใจเริ่มปฏิบัติการแผน The Last War ซึ่งแผน The Last War นี้ก็คือแผนที่พายมาโลกาดอนนั้นเมื่อครั้งหนึ่งโลกาดอนนั้นตัดสินใจที่จะแยกกองทัพของเขาในระหว่างการก่อตั้งครั้งที่2ซึ่งเขานั้นได้ทําข้อตกลงลับกับกองทัพเอสเตเตสก่อนที่จะแยกทางกันข้อตกลงสุดท้ายนี้ก็คือว่าจะให้สเปนมารินในแต่ละชัปเตอร์นั้นในกรณีที่เกิิดวกกฤตขััน้นนรรรุแงบเา พวกเขาจะต้องไปรวมกองทัพกันที่ระบบสุริยะฝอร่วมกันสร้างกองทัพชั่วข่าวซึ่งจะเป็นหน่วยกองทหารที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อต่อสู้กับศัตรูอีกครั้งและเนื่องจากแผนนี้นั้นเป็นการละเมิดเดอะโคเด็กซ์ออฟแอตเตสอย่างแท้จ,จริงถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากดังนั้นนี่จึงเป็นแผนลับที่ไม่สามารถเปิดเผยให้แก่คนภายนอกรู้ได้และเคยเล่ไในตระหนักดีว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดแผนเดอะล s สวอร์อย่างเป็นทางการจากักรวรรดินั้นได้มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในรอบศศวรษอ๋อนั้นกำลังมุง่ และตอนนี้กองยานรอบพระราชวังนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยค่าเสียหายทั้งหมดนี้จะเป็นสก,กิพยานในข้อตกลงโบราณที่ลงนามโดยไพมอร์ดถือเวลาแล้วที่จะรวบรวมเหล่าพี่น้องที่กระจายอยู่ทั่วทั้งกาแล็กซี่โคเลนได้ทําการส่งข้อความถึงคําสั่งสุดท้ายของไพมอร์ดโลกาดอนอีกครั้งหนึ่งอย่างไรเสียก็าตามนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของกัปตันโคเลนแห่งกองร้อยซันไชสตองจากกลุ่มอิมพิเรลฟิชโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสครับ